ปอยซีรีส์จีนเรื่อง Flower in the Mirror เปิดเรื่องมาที่นางเอกของเรื่องชิงชิงใบหน้าของเธอคล้ายกับคุณหนูตู้หรือตู้หลานลั่วดาราสวยชื่อดังเธอกำลังคบกับแฟนหนุ่มคุณชายจือเชียนน้องชายต่างแม่ของพระเอกแต่แล้วกลับถูกจับแต่งงานกับพระเอกจอมพลมู่หวินที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเธอเลยคิดใช้อุบายให้นางเอกที่หน้าตาเหมือนตัวเองมาแต่งงานแทนแฟนหนุ่มของเธอก็พอใจมากขอแค่ทำตามแผนของพวกเราให้ตัวแทนเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณและพาเธอไปที่หน้าผาหลังทำลายใบหน้าของเธอเราก็ผลักเธอลงไปตั้งแต่นั้นมาตู้หลานลั่วก็หายไปจากโลกใบนี้ฝั่งพระเอกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวซื้อดอกไม้มาเอาใจคู่มั่นแต่ไม่รู้เลยว่าเธอคือนางเอกที่ปลอมตัวเป็นคุณหนูตู้เธอก็เล่นใหญ่ไม่อยากแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักพระเอกหัวร้อนจะคว้าเธอมาจูบเธอก็ยังเล่นใหญ่ว่ายังไงก็ไม่แต่งส่วนนางเอกก็บอกกับพระเอกว่าสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดก็คือดอกเก๊กฮวยแล้วทิ้งดอกไม้ของพระเอกจากนั้นนางเอกก็ถูกไล่ล่าพระเอกเห็นก็ไปช่วยไม่ได้ซ้ำยังถูกจัดการฝั่งคุณตู้ต้อนนางเอกมาจนถึงหน้าผาวันนี้เธอไปตายแทนฉันเถอะแบบนี้ฉันก็ไม่ต้องแต่งงานกับท่านจอมพลแล้วแล้วจัดการนางเอกให้ตกลงไปพระเอกรีบกระโดดไปช่วยนางเอกภาพตัดไปก่อนหน้านี้นางเอกอยากจะเป็นนักแสดงแต่ได้แค่บทเล็กๆพอเห็นคนเล่นผีผานางเอกก็จะเข้าไปช่วยไม่ให้ถูกรังแกจนคุณตู้เข้ามาเห็นเข้าจึงให้เสี่ยวชุยไปจีบเธอมาเป็นนักแสดงทำให้นางเอกดีใจมากแต่พอกลับมาที่บ้านพ่อที่รับเธอมาเลี้ยงกลับคัดค้านชิงชิงมีพรสวรรค์ในการแสดงคุณช่วยให้โอกาสเธอสักครั้งเถอะเขากลับคิดไปไกลว่านางเอกก็แค่อยากให้พ่อแม่แท้ๆของเธอได้เห็นเธอบนจอหนังจะได้จำเธอได้ถ้าเขาอยากหาเธอทำไมไม่มาตั้งแต่แรกล่ะส่วนนางเอกก็อยากตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงคิดว่าถ้าพลาดโอกาสออดิชั่นก็ยากที่จะหาพ่อแม่ให้เจอแล้วเอาหยกติดตัวไปขายในระหว่างนั้นพระเอกก็นั่งรถผ่านมาตัวเขาก็มีหยกเช่นเดียวกันแล้วคนของพระเอกก็บอกว่าข้างนอกลือกันว่าคุณแต่งงานกับคุณตู้เป็นการแต่งงานทางการเมืองผมว่านะบนโลกใบนี้ไม่มีใครรักตู้หลานลั่วมากกว่าคุณอีกแล้วพระเอกก็บ่นว่านายนี่มันพูดมากระหว่างนั้นนางเอกก็กำลังคิดหนักที่จะเป็นนักแสดงแล้วนางเอกก็ถูกคุณตู้เรียกไปแสดงแทนฉันถูกบังคับให้แต่งงานฉันไม่อยากแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รักแล้วให้นางเอกเปลี่ยนเสื้อผ้าล่อคนพวกนั้นออกไปโดยจะช่วยให้เธอได้เป็นนักแสดงหลักจากนั้นนางเอกก็ปลอมตัวเป็นคุณตู้หลังจากนั้นก็ถูกคุณตู้ผลักตกหน้าผาหมอบอกว่าใบหน้าของเธอถูกกรรมฐานทำร้ายฟังคุณนายฮวาแม่คุณตู้ก็ไม่ปลื้มลูกสาวฉันจะแต่งเข้าจวนผู้บัญชาการทันทีคุณรีบไปเชิญหมอทอมรีบมาซ่อมแซมใบหน้าให้เธอหมอทอมก็จัดให้ส่วนพ่อบ้านหวังก็รู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งผมรู้สึกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันมีลับลมคมในพางคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคลังอาวุธใหญ่ทั้ง4ของหยางเฉิงคุณนายฮวาก็ไม่สนพอถึงวันแต่งงานก็บังคับพวกผู้บัญชาการนำแบบร่างออกมาหาตำแหน่งของคลังอาวุธถ้าหากว่าเราหาเจอหยางเฉิงก็เป็นของพวกเราแล้วส่วนนางเอกพอได้สติก็คิดถึงเรื่องสงครามในตอนเด็กเธอร้องหาแต่แม่พระเอกรู้แบบนั้นก็เป็นห่วงมากเซียวชุยบอกว่าใบหน้าของคุณหนูบาดเจ็บโชคดีที่คุณผู้หญิงหาหมอทอมมาตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากแล้วพระเอกอยากรู้ว่าใครเป็นคนลงมือฟังท่านผู้บัญชาการพ่อของพระเอกก็รู้สึกเสียหน้าหากไม่ใช่เพราะแกกับคุณหนูตู้เคยมั่นหมายกันมาก่อนเกรงว่าตอนนี้ฉันกระโดดลงแม่น้ำห่วงโหก็ล้างมลทินไม่ได้แล้วพระเอกก็ให้วางใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะปกป้องคุณหนูตู้อย่างใกล้ชิดแล้วคุณชายจือเชียนลูกชายสุดที่รักของผู้บัญชาการก็กลับมาหลังจากไม่ได้กลับมาถึง5ปีรีบเข้ามาอ้อนและเอาของขวัญมาให้แล้วเสแสร้งให้พระเอกแต่พระเอกกลับเมินชีวิตนี้ฉันเกลียดฝรั่งที่สุดเหมาะกับนายมากกว่าพอพ่อชวนให้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพระเอกกลับไม่ขอร่วมวงด้วยอ้างว่ามีงานทางทหารที่ต้องไปทำพ่อนางเอกฟื้นขึ้นมาก็งุนงงไปหมดพวกคุณเป็นใครพระเอกต้องรีบถามหมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมอบอกว่าคุณตู้ได้รับบาดเจ็บที่สมองดูจากสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะความจำเสื่อมคุณนายฮวาก็บ่นไม่หยุดหมอก็ให้พานางเอกไปสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยได้สัมผัสกับคนที่ใกล้ชิดให้มากหน่อยแบบนี้จะสามารถช่วยฟื้นฟูความทรงจำของเธอได้พระเอกก็อยากให้เลื่อนวันแต่งงานออกไปแต่เธอแย้งว่าหากวันแต่งงานล่าช้าตระกูลตู้จะไม่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นหรือไงส่วนนางเอกดูหน้าตาตัวเองแบบงงๆที่กลับมาสวยพริ้งแต่กลับจำตัวเองไม่ได้จากนั้นเสี่ยวชุยก็ช่วยป้อนข้อมูลให้คุณตู้ว่าคุณเป็นดาราดังนางเอกก็ตื่นตาตื่นใจที่ได้กลายมาเป็นคุณหนูไฮโซชั่วข้ามคืนฉันเป็นคุณหนูตระกูลตู้บ้านฉันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแล้วพระเอกก็มาเอาคืนที่นางเอกสะบั้นรักเขาตอนนี้ไม่มีคนนอกอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องแสดงละครกับผม
นางเอกก็ตกใจมากอย่าเข้ามานะแต่พระเอกกับรุกเธอทำไมล่ะคบกับผู้ชายคนอื่นได้กับฉันมันไม่ได้เหรอคุณคิดว่าทำแบบนี้จะยกเลิกการมั่นได้เหรอแล้วจูบนางเอกในทันทีนางเอกก็สู้กลับด้วยการกัดปากเขาจากนั้นนางเอกก็ไปขอถอนมั่นจนถูกแม่อบรมแล้วขู่ว่าจะฆ่าตัวตายจนนางเอกต้องรีบห้ามไว้ฉันแต่งก็ได้พระเอกก็เข้าใจว่าการตายของลุงตู้ทำให้สองตระกูลมีปมในใจแต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนใจผมก็ขอสาบานต่อหน้าป้ายวิญญาณของลุงตู้ว่าจะทนุถนอมหลานลั่วตลอดไปผมขอสาบานชาตินี้จะต้องแต่งกับตู้หลานลั่วเท่านั้นฝั่งพ่อบ้านหวังก็ถูกคุณชายจือเชี่ยนมาสืบเรื่องของนางเอกจนได้รู้ว่านางเอกความจำเสื่อมแล้วพ่อบ้านหวังก็กล่าวเตือนว่าสนใจสาวงามจริงๆเหรอแต่เขากลับฟาดให้พ่อบ้านหวังจัดการเรื่องของตัวเองให้ดีเถอะจากนั้นพ่อบ้านหวังก็ไปบอกกับคุณนายว่าเธอน่าจะจงใจต่อให้เธอไม่อยากแต่งงานก็ไม่ถึงกับเอาชีวิตตัวเองมาล้อเล่นอีกอย่างคุณซื้อเธอกลับมาเลี้ยงตั้งหลายปีเธอน่าจะไม่ต่อต้านคุณแต่จู่ๆกับความจำเสื่อมเกรงว่าจะเป็นการทำลายแผนของเราแล้วรับปากจะส่งคนไปจับตาดูพวกเขาในวันต่อมาพระเอกกับนางเอกก็มั่นกันพ่อพระเอกก็ต้อนรับแขกเป็นอย่างดีแต่นักข่าวนั้นถามว่าการฆาตกรรมเมื่อ10ปีก่อนของนายท่านตู้และการโจมตีของคุณตู้เป็นฝีมือของคนคนหนึ่งหรือไม่ผู้บัญชาการก็เลี่ยงตอบและไม่ให้ไปฟังเรื่องไร้สาระพวกนั้นนักแสดงสาวนั่งดูอยู่ก็บ่นกับจือเชี่ยนว่านี่เป็นคู่รักที่ดีจริงๆไม่เหมือนกับความรักบางอย่างที่มีชีวิตได้แค่บนจอเงินจือเชี่ยนแขวะว่ามันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอไม่เหมือนกับใครบางคนเข้ามาในบ้านเป็นนายหญิงเล็กก็ยังไม่ได้ตำแหน่งแล้วหันไปยินดีกับพระเอกยินดีด้วยที่พี่ใหญ่อุ้มคนสวยกลับมาคุณตู้สุขสันต์วันมั่นนางเอกก็สงสัยว่าเขาเป็นใครเสี่ยวชุยแนะนำว่าจือซางกวนจือเซียนเป็นคู่หูภาพยนตร์ของคุณแล้วก็เป็นหนุ่มหล่อด้วยนางเอกกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานพระเอกจึงจูบนางเอกโชว์แล้วสั่งว่าห้ามดื่มเล่นเอาจือเซียนหัวร้อนนางเอกไม่อยากอยู่ต่อขอตัวกลับแต่พระเอกก็สงสัยจือเซียนจึงสั่งให้คนไปตรวจสอบดูว่าเขากลับมาตอนไหนแล้วพระเอกก็ได้รู้ว่าจือเชี่ยนกลับมาจากหนานหยางเมื่อครึ่งเดือนก่อนพระเอกดูหยกก่อนที่จะคิดถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่ได้เจอกับคุณตู้ตอนเด็กๆ เขายังเคยให้สัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอก่อนไปหานางเอกแล้วสั่งให้เสี่ยวชุยปูเตียงนางเอกตกใจมากเสี่ยวชุยอธิบายว่านี่คือกฎของจวนผู้บัญชาการพระเอกจึงยั่วนางเอกว่าเป็นอะไรไปล่ะคุณหนูตู้กลัวแล้วเหรอนางเอกก็สู้กลับใครบอกว่ากลัวกันเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยากันจริงๆร่วมห้องกันตอนนี้ไม่เหมาะสมเขาก็แย้งว่าแม่คุณเป็นคนส่งคุณมาก็เพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรอแล้วไล่เสี่ยวชุยออกไปก่อนจะรุกใส่นางเอกนางเอกก็แย้งว่าคุณเมาแล้วคืนนี้ฉันจะไปนอนห้องรับแขกแต่พระเอกก็ดันนางเอกนอนลงบนเตียงนางเอกรีบร้องว่านายอย่าทำเกินไปนักพระเอกบอกว่าไม่ว่ายังไงก็เป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลตู้เพื่อหนีการแต่งงานแล้วไม่เลือกวิธีจริงๆนางเอกไม่เข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไรทำเอาเขาสุดจะทนแกล้งโง่หรือจงใจทำกันแน่นางเอกก็บ่นว่าในเมื่อคุณไม่อยากแต่งงานกับฉันแล้วทำไมถึงสาบานต่อหน้าป้ายวิญญาณพ่อฉันล่ะพระเอกก็ทักให้ดูสิว่าใครดูถูกใครแล้วเอารูปที่นางเอกจูบ กับจือเชี่ยนให้ดูนางเอกก็รีบปฏิเสธนั่นไม่ใช่ฉันบริสุทธิ์พระเอกจึงให้โอกาสเธอได้พิสูจน์วันนี้เป็นวันมั่นของเราคืนวสันต์มีค่ามากคงไม่ต้องให้สอนหรอกนะว่าจะปฏิบัติสามียังไงนางเอกก็บอกว่าฉันทำไม่เป็นเขาจึงขู่ว่าอย่าบังคับให้ฉันใช้กำลังได้ไหมนางเอกนึกถึงตอนที่ถูกลวนลามทำให้เธอดิ้นไม่หยุดอย่ามาแตะต้องฉันนะแล้วเธอก็สลบไปพระเอกมองดูแผลปิจนเลือดไหลซิบเขาจึงทิ้งผ้าเลอะเลือดเอาไว้เช้าวันต่อมานางเอกได้เห็นเข้าก็พานตกใจคิดว่าตัวเองเสียความบริสุทธิ์ให้เขาไปแล้วจากนั้นนางเอกก็มานั่งตัดเพาะกับเสี่ยวชุยจนได้รู้ว่าเขาเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กคุณหนูท่านคงไม่รู้ถึงแม้ท่านจอมพลกับคุณชายจือเชี่ยนจะเป็นพี่น้องกันแต่ก็ไม่ใช่พี่น้องแม่เดียวกันคุณชายจือเชี่ยนเป็นลูกหลานของผู้บัญชาการและเพราะการล่อหมาป่าเข้าบ้านของผู้บัญชาการถึงทำให้แม่ของท่านจอมทัพเสียชีวิตดังนั้นสองพี่น้องก็มีปัญหากันด้วยเหตุนี้ทำเอานางเอกเบิกเนตรแต่ก็ไม่วายบ่นพระเอกว่าโหดร้ายพอเปลี่ยนชุดเสร็จนางเอกก็ดันล้มพระเอกก็รับเธอไว้ได้ด้วยความใกล้ชิดเธอก็แอบใจเต้นแรงก่อนจะต้องเตือนตัวเองว่าเราจะถูกภาพลักษณ์ของเขาหลอกล่อไม่ได้ตัวจริงเขาเป็นปีศาจจากนั้นพระเอกก็พานางเอกไปลองชุดแต่งงานแล้วคิดถึงวันคืนที่เคยมาที่นี่กับคุณตู้เธอก็ชื่นชมตัวเองว่าหุ่นดีขนาดนี้ซ่อนไว้จะไม่เสียของเปล่าๆเหรอเอาชุดนี้แหละเขาจึงหันมากอดนางเอกแล้วบอกว่า
หุ่นดีขนาดนี้ถ้าซ่อนไว้จะไม่เสียของเปล่าๆหรอผู้ช่วยหลี่ยังคิดว่าแปลกๆพระเอกก็เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเหมือนความจำเสื่อมแล้วรูปนั้นตรวจเจอหรือยังว่าใครเป็นคนวางไว้เขาบอกว่าสืบเจอแล้วในตอนนั้นมีแค่หลี่อิงอิงเท่านั้นที่เคยไปห้องของคุณฟังนางเอกก็อยากจะหนีงานแต่งงานจึงแกล้งปวดท้องก่อนจะรีบไปเก็บของเตรียมหนีแต่คุณนายฮาวาก็เข้ามาขวางจะหนีหรอในฐานะคุณหนูตู้จะไม่คำนึงถึงตระกูลตู้ได้ยังไงหากไม่มีจวนผู้บัญชาการคุ้มครองเมืองหยางจะมีที่ให้เธอกับฉันอยู่ได้ยังไงนางเอกก็ไม่อยากเป็นคุณหนูตระกูลตู้แล้วเธอเลยตบหน้านางเอกแล้วขู่ว่าได้พระเอกช่วยไม่อย่างนั้นรูปของเธออาจจะได้ออกหนังสือพิมพ์ไปแล้วนางเอกก็เสียงแข็งต่อให้วันนี้ฉันต้องตายฉันก็ไม่แต่งเธอจึงบีบคอนางเอกจนทำให้นางเอกคิดถึงตอนเด็กๆที่เคยถูกทารุณกรรมแล้วพ่อบ้านหวังก็เข้ามาเตือนฮูหยินอย่าได้วู่วามเรื่องด่วนที่ต้องทำในตอนนี้คือต้องใช้เธอควบคุมจวนผู้บัญชาการต่อให้เขาแสดงตอนนี้ก็ทำข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วฟังพระเอกก็ได้รู้ว่านางเอกมีปมเคยผ่านสงครามมาเมื่อ10ปีก่อนทำให้กะโหลกศีรษะของเธอเหลือกระสุนอยู่1แผ่นนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอความจำเสื่อมพระเอกอยากให้เอากระสุนนั้นออกมาแต่หมอแย้งว่าการผ่าตัดมีความเสี่ยงสูงเกินไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่แนะนำให้ผ่าตัดพระเอกมองนางเอกที่ยังไม่ฟื้นที่แท้เมื่อ10ปีก่อนคุณก็เคยสูญเสียความทรงจำไปเพราะอย่างนั้นคุณถึงจำผมไม่ได้และปฏิเสธผมอยู่ตลอดแล้วเขาก็ได้รู้ว่าคุณหลี่เป็นคนเอารูปนางเอกจูบกับจือเชียนมาให้เขาจึงไปเอาเรื่องเธอก็ตัดพ้อว่ามันนานขนาดนี้แล้วความรู้สึกของฉันคุณไม่เคยรู้สึกเลยเหรอพระเอกก็ปฏิเสธฉันก็มั่นแล้วเธอก็เป็นถึงคุณหนูใหญ่ตระกูลหลี่จะยอมเป็นอนุเหรอเธอก็กอดพระเอกเอาไว้แล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่เต็มใจฐานะของตระกูลหลี่สูงกว่าสกุลตู้แต่งงานกับฉันดีกว่าเป็นไหนๆฉันช่วยคุณได้แต่พระเอกกลับไม่ต้องการแล้วเจาะประเด็นถามว่าเธอเป็นคนทำใช่ไหมต่อไปอยู่ให้ห่างจากผู้หญิงของฉันหน่อยฟังนางเอกก็ยังหวาดผวาไม่หายแม่ไม่ต้องการฉันแล้วจริงๆเซลช่วยปลอบใจว่าคุณผู้หญิงทำแบบนี้ก็เพราะหวังดีกับคุณนางเอกคิดว่าฉันสงสัยว่าพระเอกเป็นคนผลักลงหน้าผาเซลช่วยเห็นเหตุการณ์รีบบอกว่าคนที่ผลักคุณลงไปเป็นผู้หญิงส่วนพระเอกเป็นคนที่ช่วยชีวิตคุณไว้บนโลกนี้ก็ไม่มีใครรักคุณมากกว่าเขาแล้วนางเอกจึงคิดได้ว่าที่แท้เขาก็ช่วยฉันและจะไปทำอาหารเพื่อขอโทษเขาพระเอกก็แปลกใจที่นางเอกทำกับข้าวมาให้เลยทักนางเอกว่าอันนี้เธอทำจริงๆเหรอไม่ได้ซื้อมาจากหอฟูเซียงนะทำเอานางเอกน้อยใจคุณไม่เชื่อใช่ไหมงั้นคุณก็ลองชิมเอาเองสิแล้วป้อนใส่ปากพระเอกเขาก็ชมว่าอร่อยแล้วเรียกทุกคนให้นั่งกินด้วยกันนางเอกก็คิดว่านี่ถือว่ายอมรับคำขอโทษของฉันแล้วเขาไม่โกรธแถมยังอ่อนโยนมากนี่ฉันกำลังคิดฟุ้งซ่านอะไรอยู่เนี่ยพระเอกเห็นนางเอกมองตาเยิ้มก็หันไปมองเธอเขินเลยทำแก้มเลอะเขาก็ช่วยเช็ดให้เล่นเอานางเอกหวั่นไหวกว่าเดิมวันต่อมานางเอกก็ให้เสี่ยวชุยช่วยเก็บของเพื่อเตรียมมั่นแต่เสี่ยวชุยบอกว่าเมื่อกี้ผู้ช่วยหลี่มาบอกว่าเซาซวยลาออกให้คุณแล้วนางเอกตกใจมากเขามีอะไรมาตัดสินใจแทนฉันเธอรีบอธิบายว่าท่านจอมพลทำไปทั้งหมดก็เพื่อคุณนางเอกก็ไม่เชื่อเห็นได้ชัดว่าอยากให้ฉันเป็นนกกระจอกไหมทองไม่ได้การฉันจะไปคุยกับเขาให้ชัดเจนการแสดงเป็นความฝันของฉันเขามีสิทธิ์อะไรมาก้าวก่ายเซียวชุยก็แย้งว่าผู้หญิงอย่างพวกเราแต่งงานแล้วก็ต้องเชื่อฟังสามีคุณหนูจะขัดกับสามีของตัวเองไม่ได้นางเอกจึงคิดจะหาทางออกไปอย่างเช่นการล้มจนแขนหักเสี่ยวชุยก็รีบห้ามบอกว่ามันไม่คุ้มนางเอกจึงเปลี่ยนแผนและเอาชาไปเอาใจพระเอกฉันรู้ว่าคุณช่วยฉันลาออกเพราะหวังดีกับฉันผู้หญิงน่ะอยู่บ้านเชื่อฟังก็พอฉันเป็นนายหญิงของซุ้ยน้อยแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องซื้อของสัก 2-3 ชิ้นไม่เช่นนั้นต่อไปจะทำให้คุณเสียหน้าใช่มั้ยผู้ช่วยหลีก็อาสาจะไปซื้อให้นางเอกแย้งว่าเป็นของใช้ที่ผู้หญิงต้องใช้ทุกเดือนทำเอาพระเอกถึงกับสำลักเขาเลยเอาเงินผู้ช่วยหลี่ให้ไปจากนั้นนางเอกก็มาซื้อขนมไปแจกกองถ่ายแล้วกล่าวขอโทษแต่ครั้งนี้ฉันกลับมาแล้วฉันตั้งใจจะถ่ายแน่นอนผู้กำกับบอกว่าหนังเรื่องนี้ของเรามีเพียงคุณที่ขาดไม่ได้ไม่มีคุณดอกกุหลาบดำนี้จะไม่มีจิตวิญญาณเลยคุณหลี่ก็แย้งว่าผู้กำกับคุณทำเกินไปแล้วนะเพิ่งกำหนดเสร็จบอกว่าฉันเป็นนางเอกผู้กำกับแย้งว่าไม่ใช่ผมไม่ให้โอกาสคุณแต่คุณถ่ายมาทั้งเช้าแล้วมันไม่ผ่านสักเทคเลยนางเอกก็สงสัยว่าเขาเป็นใครเซียวชุยบอกว่าเธอคือหลี่อิงอิงคุณหนูใหญ่ของตระกูลหลี่เป็นนักแสดงสำรองของกุหลาบดำนางเอกก็ขอโทษผู้กำกับที่ลาออกกลางคันเอาแบบนี้ฉันลองถ่ายสักเทปถ้าผ่านไม่ได้สักข้อเลยแล้วก็ฉันยินดีจะเสียสละโอกาสนี้ผู้กำกับก็ยอมตกลง
จากนั้นนางเอกก็ต้องกระโดดลงมาผู้กำกับบอกว่าถ้าทำไม่ได้แล้วก็พวกเราจะเปลี่ยนตัวแสดงแทนครั้งก่อนรูปร่างของเธอก็พอๆกับคุณนางเอกเห็นภาพตัวเองตอนที่ถูกทำร้ายก่อนจะตัดสินใจกระโดดลงมาได้สำเร็จแต่นางเอกก็รู้สึกแปลกๆจึงขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนจะไปเจอกับจื่อเชียนเข้าเขาทักว่านายหญิงน้อยแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันแล้วหรอนางเอกพยายามจะหนีชายหญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2มันไม่เหมาะถ้าคุณยังจะทำแบบนี้อีกฉันจะตะโกนแล้วนะแต่เขากลับไม่สนขู่จะตีข่าวพวกเขาลงหนังสือพิมพ์ทำเอานางเอกทนไม่ไหวใช้แจกันตีหัวเขาจนเขาหัวร้อนโวยวายว่าจะเอาเรื่องโชคดีที่พระเอกเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันอย่าคิดว่าเป็นน้องชายฉันแล้วฉันจะไม่กล้าจัดการกับนายนะเขาก็สวนกลับว่าผู้หญิงของนายมายั่วยวนฉันก่อนนางเอกรีบปฏิเสธพระเอกจึงขู่ว่าถ้าไม่อยากถูกจวนผู้บัญชาการตัดชื่อออกก็จำสถานะของตัวเองไว้แล้วพานางเอกออกไปพอออกมาก็เจอสิทธิ์พี่ซุยเซิงกับอาหม่าพ่อบุญธรรมเขาก็รีบเรียกนางเอกว่าชิงชิงลูกสาวของผมสิทธิ์พี่รีบบอกว่าผมกับรุ่นน้องชิงชิงอยู่ที่โรงละครคุณให้ใบปลิวของนักแสดงกับเธอใบหนึ่งนางเอกบอกฉันจำไม่ได้แล้วอาหม่ายังคงคาใจเรื่องนางเอกสิทธิ์พี่ต้องอธิบายว่าเธอคือคุณหนูตู้ตู้หลานลั่วพระเอกจึงพาเขาไปสอบสวนพระเอกกำลังตามหาคนที่ทำร้ายนางเอกก่อนที่คุณตู้จะเกิดเรื่องเคยติดต่อก็แค่หมาชิงชิงตอนนั้นพวกเราสงสัยอย่างหนักว่าคุณตู้เกิดเรื่องต้องเกี่ยวข้องกับหมาชิงชิงแน่ทำเอาอาหม่าตกใจหมายความว่าลูกสาวของผมหายตัวไปเพราะคุณตู้พระเอกบอกว่านอกจากคุณจะสามารถหาหลักฐานที่ลูกสาวคุณหายไปได้ไม่อย่างนั้นพวกเราจะตัดสินว่าเธอหลบหนีเพราะกลัวความผิดเขาบอกว่าเหลวไหลปกติลูกสาวฉันไม่กล้าแม้แต่จะฆ่าปลาและจะไปลอบสังหารคุณตู้ได้ยังไงสิทธิ์พี่ก็ยืนการว่านางเอกได้พบกับคุณตู้จริงและยังมีอีกคนที่เป็นพยานได้และบอกว่าคือเสี่ยวชุยพระเอกจึงเรียกเสี่ยวชุยมาถามเธอก็ยอมรับว่าทั้งสองคนเคยพบกันจริงๆถึงแม้คุณหนูจะเอาแต่ใจแต่เธอก็ทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นไม่ได้จากนั้นเสี่ยวชุยก็ประคบให้นางเอกพางบ่นคุณหลี่ที่วางแผนร้ายเอาชุดสกปรกมาให้นางเอกใส่จนแพ้ไปหมดต่ำช้าจริงๆนางเอกคิดว่าเราไม่มีหลักฐานโชคดีแล้วที่ครั้งนี้ก็แค่แพ้เท่านั้นแล้วถามว่าผู้หญิงที่ชื่อหมาชิงชิงหายตัวไปไหนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับฉันหรือเปล่าเธอจึงเล่าเรื่องที่ชิงชิงหรือนางเอกตอนที่ความจำยังไม่เสื่อมถูกคุณตู้ชวนมาเป็นตัวแทนนางเอกจึงเบิกเนตรว่าก่อนหน้านี้ฉันรู้ว่าจะมีคนมาทำร้ายฉันถึงได้หาตัวแทนมาก่อนพอเสี่ยวชุยออกมาก็เจอพระเอกแอบฟังอยู่หน้าประตูส่วนนางเอกพอได้ยินเสียงฟ้าร้องเธอก็แทบคลั่งเจอภาพหลอนในอดีตตามมาหลอกหลอนพระเอกเห็นอาการเธอไม่สู้ดีนักจึงเข้าไปกอดเธอไว้ในเช้าวันต่อมาพระเอกก็สั่งให้คนออกตามหาชิงชิงแต่ก็ไม่ได้ความอะไรถ้ามีอะไรคืบหน้าให้รายงานไปที่จวนผู้บัญชาการได้ทุกเมื่อแล้วพระเอกก็มาหาข้อมูลจากผู้กำกับต่อวันที่เกิดเรื่องนักแสดงตัวแทนคนนั้นคุณเป็นคนหามาเหรอเขาบอกว่าคุณตู้เป็นคนแนะนำมาฉากที่โดนโจรรังแกค่อนข้างใหญ่คุณตู้เป็นกังวลดังนั้นจึงหานักแสดงมาแทนคนนึงพระเอกถามต่อว่างั้นหลังเลิกงานแล้วเธอไปไหนเขาบอกว่าลงเตรียมเย่ไหลจุดนี้คุณหลี่เป็นพยานได้พระเอกถามว่างั้นฟิล์มที่ถ่ายวันนั้นยังอยู่ด้วยไหมเขาตอบรับว่ายังอยู่แล้วจะเอามาให้ก่อนจะบอกเรื่องบทละครของจอมยุทธหญิงกุหลาบดำคุณตู้เป็นคนเสนอด้วยตัวเองดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับบทนี้มากเธอเป็นคนเขียนบทละครเองพระเอกจึงขอไปชุดนึงแล้วอยากให้หยุดถ่ายทำเพื่อความปลอดภัยของคู่มั่นผู้กำกับก็ร้องว่าถ้าหยุดถ่ายงานทั้งหมดก่อนหน้านี้ของเราก็จะสูญเปล่าพระเอกเลยรับปากว่าจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดของคุณเองจากนั้นพระเอกก็ได้อ่านบทละครพางคิดว่ากุหลาบดำนี้เดิมทีเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงแต่ทั้งครอบครัวถูกคนญี่ปุ่นฆ่าตายหลังจากนั้นเธอจึงจำใจต้องอยู่ที่หอนางโลมแต่เธอก็ไม่ยอมเป็นหมากของคนอื่นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยคุณธรรมในยุทธภพจอมยุทธหญิงกุหลาบดำหรือว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับแม่แท้ๆของจือเชียนภาพตัดไปตอนเด็กๆพระเอกได้เห็นแม่เลี้ยงผลักแม่ตกบ่อน้ำไปต่อหน้าต่อตาพลางคิดว่าบนเท้าของแม่จือเชียนมีดอกกุหลาบดำหลังจากที่เธอฆ่าแม่แล้วเธอก็กินยาพิษฆ่าตัวตายตามพอเขาได้เห็นนางเอกก็หวนคิดว่าเธอไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยแล้วถามพี่สะใภ้หลี่ว่าช่วงนี้นายหญิงน้อยมีอะไรผิดปกติบ้างไหมเธอตอบกลับว่านายหญิงน้อยนับวันยิ่งเอาใจใส่บ่าวไพร่มากขึ้นพระเอกก็ถามต่อว่ามาชิงชิงคนนี้เป็นคนจิตใจดีแม้แต่ปลาก็ไม่กล้าทำปกติมนุษยสัมพันธ์ดีมากไม่เหมือนฆาตกรสิ่งที่ฉันกังวลที่สุดในตอนนี้ก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ใช่ตู้หลานลั่วที่ริมทะเลพบศพผู้หญิงอะไรบ้างไหมเธอบอกว่าไม่มีเลย
ผู้ช่วยหลี่จึงช่วยคิดแผนให้แล้วแซงปล่อยข่าวให้นางเอกตกใจว่าอาหม่าเกิดเรื่องเธอรีบบุกไปช่วยพ่อทันทีแต่กลับเห็นว่าอาหม่าปกติดีเขาเลยถามว่าเธอคือชิงชิงใช่ไหมเสี่ยวชุยบอกว่าเธอเป็นคุณหนูของฉันตู้หลานลั่วสิทธิ์พี่ก็ย้ำว่าเธอคือคุณหนูตู้ไม่ใช่ชิงชิงนางเอกบอกว่าอาหม่าวางใจได้ฉันจะช่วยคุณหาลูกสาวคุณกลับมาแล้วพระเอกก็ไปหาคุณหลี่ได้ยินว่าคุณแนะนำนักแสดงคนหนึ่งที่ชื่อหมาชิงชิงใช่ไหมเธอยอมรับซึ่งแท้จริงแล้วเธอเป็นคนแอบถ่ายภาพคุณตู้กับจือเชียนเองแล้วเตือนพระเอกว่าถึงแม้คุณจะชอบคุณหนูตู้แต่ในใจของเธอมีแต่จือเชียนแต่ฉันไม่เหมือนกันเพราะในใจฉันมีแค่คุณคนเดียวฉันรักคุณนะพระเอกบอกว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าผมไม่เคยรู้สึกอะไรกับคุณทำให้เธอรู้สึกแค้นใจบอกว่าเธอหลายใจเขากลับสวนว่าอย่ามาวิจารณ์ผู้หญิงของผมเรื่องของผมไม่เกี่ยวกับคุณเธอเลยตัดพ้อว่าผู้หญิงคนนั้นไม่คู่ควรกับคุณเลยสักนิดวันต่อมาพระเอกก็เอาหมามาล่อนางเอกนางเอกเล่นกับหมาจนเสี่ยวชุยแปลกใจคุณหนูเมื่อก่อนพอเจอหมาคุณก็จะจามนางเอกบอกว่างั้นตอนนี้คงหายแล้วมั้งนางเอกตั้งชื่อให้มันว่าเสี่ยววินแล้วพาน้องหมากลับบ้านผู้ช่วยหลี่แอบดูก็ทักว่าช่างน่าชื่นชมนายหญิงแม้แต่ตั้งชื่อให้หมาน้อยก็ยังเอาชื่อของคุณไปด้วยพระเอกบอกอยากโดนต่อยนักใช่ไหมแต่ผู้ช่วยหลีก็จำได้ว่าที่จริงแล้วเธอแพ้ขนหมาฉันคิดว่าตอนนี้เธอดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยไม่เพียงแค่อารมณ์ดีขึ้นทั้งตัวก็ดีขึ้นด้วยแล้วพระเอกก็มาจับพิรุธนางเอกต่อเมื่อก่อนเธอชอบอาหารฝรั่งมากแต่คราวนี้กลับปฏิเสธแล้วชอบกินบะหมี่ซะอย่างนั้นแถมยังสำลักกาแฟที่เมื่อก่อนชอบด้วยพระเอกก็เริ่มคิดว่าถ้าเธอไม่ใช่ตู้หลานลั่วหรือว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับหมาชิงชิงในวันต่อมานางเอกเห็นว่าวติดบนต้นไม้ก็จะปีนขึ้นไปเก็บแล้วจำภาพตอนที่เจอกับพระเอกตอนเด็กๆได้จากนั้นนางเอกก็ปีนเก้าอี้ขึ้นไปเก็บว่าวแล้วตกลงมาโชคดีที่พระเอกรับเอาไว้ทันนางเอกเผลอเรียกเขาว่าพี่มู่หวินพระเอกทักว่าเธอเรียกฉันว่าอะไรนะนางเอกก็ไม่ยอมตอบจากนั้นพระเอกก็ไปหาอาหม่าแล้วรับปากว่าจะช่วยตามหาชิงชิงให้ฟังนางเอกก็ปลอบใจอาหม่าเขาถามว่ามีข่าวลูกสาวของผมแล้วใช่ไหมเธอบอกว่าอาหม่าอย่าเพิ่งร้อนใจไปอีกไม่นานก็จะมีข่าวแล้วเขาเลยชวนนางเอกกินข้าวพระเอกถามว่าห้องน้ำบ้านคุณอยู่ที่ไหนนางเอกบอกออกประตูไปแล้วเลี้ยวขวาสองทางแยกเลี้ยวซ้ายสุดทางก็ถึงแล้วสิทธิ์พี่ถามว่าคุณตู้เคยมาที่นี่ใช่ไหมเธอตอบกลับว่าไม่เคยพระเอกจึงคิดได้ว่าเธอคือหมาชิงชิงแน่นอนมีแค่เธอเท่านั้นที่เรียกฉันว่าพี่มู่หวินแล้วพระเอกก็ขอตัวส่วนนางเอกก็เริ่มรู้สึกไม่ดีจึงขอตัวเช่นกันในระหว่างนั้นพระเอกก็ไล่ตามคนร้ายออกมาจนได้รู้ว่านี่คือแผนการล่อเสือออกจากถ้ำฟังสิทธิ์พี่ก็คิดถึงนางเอกตอนที่ไปช่วยเธอไม่ให้ขายหยกปลายหยกยวนยางแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นของคู่กันถึงจะมีราคาเท่าแก่จึงกดราคานางเอกสิทธิ์พี่เลยเอาเงินให้เพื่อความฝันการเป็นนักแสดงของเธออาหม่ายังคงคาใจว่านางเอกเหมือนคนที่เคยรู้จักอาจเพราะว่าคุณตู้กับชิงชิงหน้าตาเหมือนกันเกินไปสิทธิ์พี่ก็ทักว่าอาจารย์พวกเขาจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันหรือเปล่าอาหม่าบอกว่าฉันก็เคยคิดแบบนี้แต่ใครๆก็รู้ตระกูลตู้มีลูกสาวเพียงคนเดียวในระหว่างนั้นนางเอกก็รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตามจึงตัดสินใจแยกกันหนีแล้วถูกจือเชี่ยนลักพาตัวไปเสี่ยวชุยจึงรีบไปบอกกับพระเอกส่วนนางเอกพอฟื้นขึ้นมาก็ตกใจที่ได้เห็นจือเชี่ยนเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวฉันจะไม่ทำร้ายเธอพวกเขาบอกว่าเธอความจำเสื่อมเธออาจจะหลอกพวกเขาได้แต่เธอหลอกฉันไม่ได้หรอกหลานลั่วนานแล้วนะที่พวกเราไม่ได้เป็นเหมือนตอนนี้นางเอกบอกว่าถึงแม้ก่อนหน้านี้พวกเราจะเคยมีเวลาช่วงหนึ่งด้วยกันแต่มันก็ผ่านไปแล้วทำเอาเขาหัวร้อนมากพวกเรายังไม่คุ้นเคยถึงขั้นนี้ใช่ไหมทำยังไงถึงจะคุ้นเคยเธออยากเป็นนายหญิงน้อยขนาดนั้นเลยเหรอทำไมยังต้องวางแผนทุกอย่างตอนนี้ยังมาเสแสร้งอีกนักแสดงแทนหมาชิงชิงก็คือแพะรับบาปที่คุณจัดการไปไม่ใช่เหรอเราตกลงกันแล้วนี่ว่าคุณจะหนีงานแต่งนางเอกก็ไม่เชื่อฉันจะไม่ทอดทิ้งจวนตู้เขาย้ำว่าผมเป็นคนที่คุณรักและจะจูบนางเอกแต่พระเอกก็เข้ามาช่วยได้ทันเขาสวนว่าฉันกับหลานลั่วเป็นสามีภรรยากันมานานแล้วนางเอกบอกว่าเหลวไหลฉันไม่เคยรู้จักคุณเลยพระเอกก็หาว่าเขามีจิตใจอมหิตเหมือนกับแม่เขารีบร้องว่าอย่ามาพูดถึงแม่ฉันนะพระเอกพูดต่อถ้าถอนตัวตอนนี้ฉันจะไว้ชีวิตนายแต่เขากลับไม่กลัวแล้วจัดการพระเอกพระเอกก็จัดการเขาเหมือนกันนางเอกก็เข้ามาขวางทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันทนเห็นพี่น้องกลายมาเป็นศัตรูกันไม่ได้แต่พระเอกก็หัวร้อนไม่หายจากนั้นพระเอกกับจือเชี่ยนก็มาเถียงกันต่อหน้าพ่อจือเชี่ยนก็บอกว่าเขารู้จักกับหลานลั่วมาตั้งแต่อยู่ต่างประเทศแล้วพระเอกก็แย้งว่าเขาพยายามเข้าใกล้คู่มั่นของผมมีจุดประสงค์อะไรกันแน่เขาแย้งกลับว่าฉันกับลั่วหลานเป็นสามีภรรยากันจนพ่อต้องหันไปถามนางเอก
ฉันกับพ่อของเธอสาบานเป็นพี่น้องกันเธอเองก็เป็นลูกสาวฉันครึ่งนึงวันนั้นเขาฝากเธอเอาไว้กับฉันฉันไม่อยากทำให้เขาผิดหวังวันนี้ไม่ว่าเธอจะเลือกยังไงฉันก็จะรักษาสัญญาดูคลังอาวุธ4คลังนี้ให้ดีทำให้พ่อเธอปกป้องประชาชนอย่างเฉิงต่อไปนางเอกก็ขอบคุณคุณลุงก่อนจะขอตัวกลับแล้วเธอก็ทบทวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วรู้ตัวว่าเริ่มมีใจให้กับพระเอกวันต่อมาจื่อเชี่ยนก็ขนน้ำหอมมาเอาใจว่าที่แม่ยายทำเอาคุณนายฮวาพอใจมากแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่ได้พบคุณหนูตู้ที่เรือตอนไปต่างประเทศตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเธอเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลตู้ต่อมาพวกเราไปเรียนการแสดงละครเวทีด้วยกันแต่ภายหลังถึงได้รู้ว่าหลานลั่วมั่นหมายกับพี่ใหญ่เอาไว้ก่อนหน้าแล้วแต่ตอนนั้นที่ผมกับหลานลั่วอยู่ต่างประเทศเราก็มั่นหมายกันแล้วเหมือนกันระหว่างนั้นนางเอกก็ได้รู้ว่าแม่ชอบจื่อเชี่ยนมากเซียวซุยจึงบ่นว่ามันไม่ยุติธรรมกับพระเอกแล้วคุณนายฮวาก็มาเกลี้ยกล่อมนางเอกตอนนี้ในเมื่อผู้บัญชาการเอ่ยปากแล้วเช่นนั้นก็เลือกจื่อเชี่ยนแม่จะไม่ทำให้ลำบากใจขอแค่ไม่ทำลายการแต่งงานของสองตระกูลเธอเลือกคนที่เธอชอบได้นางเอกก็แย้งว่าแล้วทำไมต้องแต่งเข้าจวนผู้บัญชาการด้วยเธอบอกว่าเพราะมีเพียงแบบนี้พวกเราถึงจะมีโอกาสได้ภาพครึ่งหนึ่งในมือของซางกวนอูเจ๋อถึงจะทำให้ความปรารถนาสุดท้ายของพ่อเธอสำเร็จได้นางเอกก็แย้งว่าแต่ว่าในเมื่อพ่อฝากแบบร่างเอาไว้กับผู้บัญชาการแล้วแสดงว่าผู้บัญชาการเป็นคนที่ไว้ใจได้แม่บอกเธอเป็นลูกสาวของตระกูลตู้จะไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตระกูลตู้ได้ยังไงนางเอกเลยไปบอกกับคุณชายจื่อเชียนว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วฉันหวังว่าต่อไปคุณจะไม่เข้ามาใกล้ชิดฉันอีกแต่เขากลับจับมือนางเอกนางเอกก็ไม่พอใจถึงแม้ฉันจะความจำเสื่อมแต่ฉันไม่ได้โง่คุณพยายามปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมาใกล้ชิดกับฉันก็เพราะอยากใช้ฉันแก้แค้นจอมพลน้อยไม่ใช่หรอเล่นเอาเขาไม่พอใจในการตัดสินใจของเธออย่าเสียใจภายหลังก็แล้วกันฟังพระเอกก็ต่อยกระสอบทรายเพื่อระบายอารมณ์อย่างหนักคิดว่านางเอกจะเลือกจิวเชียนก่อนจะลงไปหานางเอกคุณมาเพื่อยกเลิกการมั่นเหรอนางเอกปฏิเสธคุณเข้าใจฉันผิดแล้วผู้ช่วยทักว่าเธอมาหาเขาถึงที่นี่แสดงว่าในใจเธอมีคุณอยู่แต่พระเอกกลับไม่ยอมฟังนางเอกถามต่อว่ายกเลิกการมั่นเป็นสิ่งที่คุณหวังเอาไว้เหรอเขาตอบกลับคุณตัดสินใจเลือกแล้วนี่นางเอกก็สุดจะทนถ้านี่เป็นสิ่งที่คุณหวังก็ถือว่าใช่แล้วกันพระเอกเลยอุ้มนางเอกขึ้นห้องแล้วจับเธอกดลงกับเตียงผมบ้าไปแล้วจริงๆที่ยอมให้คุณเหยียบย่ำผมแบบนี้นางเอกถามว่าแล้วทำไมคุณถึงแต่งงานกับฉันหรือเป็นอย่างที่โลกภายนอกพูดกันคุณทำเพื่อแบบร่างพระเอกแย้งว่าเหลวไหลทั้งเมืองหยางเชิงอยู่ภายใต้การควบคุมของจวนผู้บัญชาการนางเอกบอกว่าในเมื่อไม่ใช่เพื่อแบบร่างแล้วทำไมถึงแต่งงานกับฉันหรือว่าคุณจะยอมรับว่าคุณตกหลุมรักฉันเรื่องในอดีตฉันจำไม่ได้แล้วฉันก็ไม่อยากแก้ต่างเพื่อเรื่องในอดีตแล้วจับใบหน้าเขาตอนนี้ฉันมั่นใจในความรู้สึกที่ฉันมีต่อคุณถ้าหากคุณยังยินดีให้โอกาสฉันอีกครั้งฉันขอสาบานว่าฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยแล้วระดมจูบพระเอกด้วยความข้างรักพอพ่อบ้านหวังรู้ก็รีบมารายงานกับคุณนายฮวาเธอแปลกใจที่นางเอกเปลี่ยนใจแล้วหรือว่าเพราะความจำเสื่อมถึงลืมความสัมพันธ์ในอดีตไปแล้วแต่เธอก็รู้สึกพอใจถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีทุกอย่างทำตามแผนเดิมรีบส่งเทียบเชิญไปให้สี่ตระกูลใหญ่ฉันจะคอยดูซิว่าครั้งนี้จวนผู้บัญชาการของเขาจะจัดการยังไงฟังพระเอกก็แอบมาเซอร์ไพรส์นางเอกแล้วจูบเธอนางเอกก็เขินเล็กน้อยเขาทักว่าอายอะไรกันเซียวชุยไปแล้วแล้วมอบดอกไม้ให้ก่อนจะชวนนางเอกไปดูดอกเดซี่ฉันเห็นเธอชอบถึงได้ปลูกมันแล้วเล่าเรื่องที่เขาเสียแม่ไปตอนเด็กๆแถมยังเจ็บใจที่แม่เลี้ยงพาจื่อเชี่ยนเข้าบ้านแม่เลี้ยงผักแม่เขาตกน้ำแล้วยังแย่งพ่อเขาไปอีกเขาจึงตัดสินใจไล่เธอไปแต่พ่อกลับหัวร้อนตบหน้าเขานางเอกในวัยเด็กเอาดอกไม้มาปลอบใจเมื่อก่อนแม่เคยบอกว่าเมื่อพลังของพวกเรายังไม่แข็งแกร่งพอเราก็ควรจะซ่อนทะเลบุปผารอไว้วันหน้าคุณวางใจได้ฉันจะต้องยืนอยู่ข้างคุณแน่นอนแล้วทั้งสองคนก็จับมือสัญญากันนางเอกได้ฟังแล้วก็เศร้าใจขอโทษนะที่ทำให้คุณต้องเสียใจเขาบอกว่ามันผ่านไปแล้วหลานลั่วจือเชียนไม่ใช่คนที่จะยอมรามือง่ายๆฉันหวังว่าเธอจะลาออกนางเอกก็ไม่อยากทิ้งงานที่ตัวเองรักฉันจะรักษาระยะห่างกับเขาพระเอกก็ยอมตกลงฟังจือเชียนก็เมาไม่ไหวคุณหลี่ก็ชวนให้มาร่วมมือกันภาพตัดมาที่ผู้บัญชาการก็ถูกคุณนายฮวาเอาสีตระกูลมาลุม10ปีก่อนคุณสร้างสงครามแย่งชิงชีวิตสามีที่ตายไปของฉันตอนนี้ยังมาบังคับตระกูลตู้ให้เลือกสามี2คนอีกพระเอกอธิบายกับนางเอกว่าการตายของพ่อคุณไม่เกี่ยวอะไรกับจวนผู้บัญชาการจริงๆนางเอกกลัวว่าทุกคนจะเข้าใจผิดจึงบอกว่ามีคนจงใจยุยงอยากทำลายความสัมพันธ์ของสองตระกูล
พระเอกจึงออกมาเปิดตัวว่าพวกเขามีใจให้กันและกันเพื่อแสดงความจริงใจผมยินดีจะแต่งงานกับคุณตู้ทั้งสี่ตระกูลจึงยอมอ่อนลงคุณนายฮาวาก็ต้องตามน้ำไปด้วยพอกลับมาเธอก็แก้แค้นนางเอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าฉันไม่อนุญาตก็ห้ามดื่มน้ำแม้แต่คำเดียวนางเอกก็แย้งว่าทำตามคำสั่งเสียของพ่อเธอก็ด่ากลับอีกว่าอย่ามาพูดถึงพ่อเธอกับฉันคิดว่าเป็นคุณหนูตู้มาหลายปีก็เป็นคนของตระกูลตู้จริงๆแล้วหรอนางเอกก็แปลกใจว่าหมายความว่ายังไงฉันไม่ใช่ลูกสาวของคุณหรอเธอบอกว่าตัวเธอเองรู้ดีที่สุดถ้าเธอยังอยากเป็นคุณตู้อยู่แล้วก็ไปคุกเข่าสำนึกผิดซะนางเอกก็คิดว่าทำไมแม่ถึงได้ว่าเธอแบบนั้นหรือว่าฉันไม่ใช่คุณหนูตระกูลตู้ฝั่งพระเอกก็ถูกพ่อบ่นไม่หยุดที่เกือบตกหลุมพรางคุณหญิงฮวาพระเอกแย้งว่าใกล้จะถึงวันแต่งงานแล้วแต่ทำไมนายหญิงตู้ถึงเป็นกังวลกับทุกเรื่องแล้วเรื่องแบบล่างล่ะอีกอย่างเธอก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อหน้าหลานล่วงเหมือนแม่คนนึงเลยผมคิดว่าคุณนายตู้คนนี้ดูไม่ธรรมดาผมจำได้ตอนที่หลานล่วงตกหน้าผาไปใบหน้าได้รับบาดเจ็บและเคยผ่าตัดซ่อมแซมใบหน้าและเอารูปนางเอกให้ดูวันที่ตู้หลานล่วงเกิดเรื่องได้หานักแสดงแทนคนนึงผมสงสัยว่าคุณตู้ในตอนนี้ไม่ใช่คุณหนูตู้ตัวจริงแต่เป็นนักแสดงแทนหมาชิงชิงทำเอาพ่อเบิกเนตรมีหน้าล่ะเพื่อแบบล่างถึงได้ยอมทำลายชื่อเสียงของลูกสาวตัวเองฉันรู้สึกได้ว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุสงครามเมื่อ10ปีก่อนเธอก็เปลี่ยนไปเป็นคนแปลกหน้าไม่ว่าเธอจะใช่หรือไม่แกก็ต้องพาเธอกลับมาอย่างปลอดภัยรีบยืนยันตัวตนของคุณหนูตู้โดยเร็วที่สุดพระเอกก็รับปากฟังคุณนายฮาวาก็เริ่มคิดว่าหรือว่าพวกเขาพบอะไรอย่าให้พวกเขารู้เรื่องตู้หลานล่วงเป็นอันขาดมิเช่นนั้นพวกเราจบเหแน่พร้อมส่งคนไปจับตาดูพวกเขาภาพตัดมาที่คุณตู้ตัวจริงสลบไปหลายวันจนได้แม่นางเอกที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงช่วยเอาไว้พอเธอได้เห็นปานแดงรูปดอกเหมยก็ตกใจมากแล้วคิดถึงตอนที่เธอคลอดลูกสามีของเธอตู้เหิงตั้งชื่อให้เธอว่าหลานล่วงในที่สุดแม่ก็หาเธอเจอแล้วฟังอาหมาก็คิดถึงนางเอกจนมาสีซอไปร้องไห้ไปพระเอกมาถามว่าคุณคิดว่าตู้หลานล่วงเหมือนลูกสาวของคุณไหมอาหมาบอกพวกเธอเหมือนกันมากจริงๆแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวกันแม้เด็กคนนี้จะเอาแต่ใจแต่ก็จิตใจดีมากเธอเล่นผีผาเป็นตั้งแต่เด็กพระเอกคิดจะพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยการให้นางเอกเล่นผีผาในระหว่างนั้นพ่อบ้านหวังก็แอบคาบข่าวไปบอกคุณนายฮวาส่วนนางเอกก็คุกเข่าจนหมดแรงได้พระเอกเข้ามาช่วยและจะป้อนยาทางปากให้แล้วเอาผีผามาให้นางเอกอีก10วันฉันจะมาแต่งงานกับเธอแล้วจุ่มพิษที่หน้าผากนางเอกจากนั้นพ่อบ้านก็ไปบอกนายหญิงว่าพระเอกน่าจะสงสัยตัวตนของตู้หลานล่วงแล้วเธอคิดว่าขอเพียงเขาไม่มีหลักฐานก่อนแต่งงานที่พิสูจน์ว่าหลานล่วงเป็นตัวปลอมพวกเราก็ยังมีโอกาสอยู่ถึงยังไงเรื่องสินสอดแบบร่างเราก็มีสี่ตระกูลใหญ่เป็นประกันฉันว่าเขาไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามหรอกแต่ก็รู้สึกกลัวว่าพระเอกจะสืบทางหมอทอมจึงสั่งให้เก็บเขาไปซะในระหว่างนั้นนางเอกก็เล่นผีผาอย่างคล่องแคล่วเจียวชุยเองถึงกับอึ้งคุณหนูเล่นผีผาเป็นได้ยังไงฉันไม่เคยเห็นคุณหนูเล่นมาก่อนตั้งแต่นายท่านจากไปผีผาก็กลายเป็นข้อห้ามของตระกูลตู้นางเอกก็รู้สึกแปลกใจก่อนจะรู้สึกปวดหัวหนักมากจนสลบไปคุณนายฮาวามาเห็นแบบนั้นก็แปลกใจเธอเล่นเพลงของเหมยจื่อหัวได้ยังไงฝั่งพระเอกก็ได้เบาะแสว่าหมอทอมเคยผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าให้ผู้หญิงคนนึงเมื่อ10ปีก่อนเขาจึงรีบไปหาแต่พอไปถึงหมอทอมกลับถูกจัดการไปแล้วพระเอกจึงปรึกษากับพ่อและคิดว่ามีจุดนึงที่พวกเขาปลอมไม่ได้ตอนที่หลานล่วงเกิดมาบนตัวมีปานดอกเหมยแกต้องรีบยืนยันตัวตนของเธอแล้วตามหาผู้หญิงที่หายตัวไปคนนั้นให้เจอภาพตัดมาที่นางเอกก็ฝันถึงเหตุการณ์แปลกๆตอนนั้นนางเอกถูกบีบคอเธอจะขโมยแผนที่บ้านเราเสี่ยวชุยก็ปลอบใจแผนที่ถูกคุณผู้หญิงดูแลอย่างดีมาโดยตลอดแต่นางเอกก็รู้สึกคาใจทำไมฝันร้ายนี้มันถึงได้สมจริงขนาดนี้นะภาพตัดมาที่คุณตู้พอตื่นมาก็ต้องตกใจแม่นางเอกบอกเธอเป็นลูก10ปีก่อนเราแยกจากกันฉันหนีการไล่ล่ามาต้องสวมหน้ากากซ่อนตัวอยู่ที่นี่เธอแย้งว่าคุณคงจำคนผิดแล้วฉันไม่ใช่ลูกสาวของคุณแม่ฉันคือนายหญิงตู้แห่งจวนตู้เธอบอกว่าฉันนี่แหละนายหญิงตู้ตอนที่เธอเกิดบนตัวมีปานดอกเหมยเธอก็ไม่ฟังแล้วจะลุกหนีแต่ดันเจ็บขาแม่ก็ช่วยดูให้แล้วเล่าว่าหลานล่วงลูกจำไม่ได้เลยสักนิดหรอส่วนพระเอกก็พานางเอกมานั่งเรือเพราะอยากจะดูปานของนางเอกแต่นางเอกเองก็แปลกใจทำไมนายถึงพาฉันมาเที่ยวทะเลสาบวันนี้ล่ะเขาบอกว่าเห็นช่วงนี้เธออารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วแกล้งนางเอกให้ตกเรือจนตัวเปียกปอนนางเอกเลยต้องเปลี่ยนชุดพระเอกก็แอบดูนางเอกแต่พ่อบ้านหวังดันเข้ามาขัดจังหวะจนนางเอกรู้ตัวเลยจะฟาดพระเอกเข้าให้เขาบอกว่าผมได้ยินว่าคุณมีปานดอกเหมยเล่นเอานางเอกหัวร้อนที่ถูกเขาหลอกเพื่อจะดูปานจะดูว่าฉันใช่ตู้หลานล่วงหรือไม่ใช่ไหม
กลัวว่าจะแต่งงานกับคนผิดเหรอออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะพระเอกก็ได้รู้ว่าเธอมีปานดอกเหมยจริงๆมาชิงชิงมีปานของหลานลั่วได้ยังไงหรือว่าฟังคุณนายฮวาพอได้รู้ว่าพระเอกรู้เรื่องปานบนตัวนางเอกแล้วเธอก็สงสัยว่าหรือว่าเขาดูออกว่าปานนี้เป็นของปลอมแล้วเธอก็วางยาสลบนางเอกและแอบดูปานดอกเหมยซึ่งมันเป็นของจริงเธอคือตู้หลานลั่วตัวจริงหรือว่าตอนนั้นเธอไม่ถูกฉันบีบคอตายแต่ก็รู้สึกพอใจจากนั้นนางเอกก็ไปให้หมอสะกดจิตแล้วได้เห็นตัวเองตกจากหน้าผาโดยมีพระเอกกระโดดลงมาช่วยแล้วหมอก็ถามนางเอกว่าเมื่อกี้ในความฝันคุณบอกว่ามีคนจะจัดการกับคุณแล้วให้ดูรูปมีผู้หญิงคนนี้ในฝันของคุณไหมนางเอกก็ตกใจที่ได้เห็นตัวเองรีบแย้งว่ามันไม่ใช่ฉันหมอจึงบอกอาการให้กับพระเอกฟังดูจากปฏิกิริยาของคนไข้เหมือนกับว่าเธอจะนึกถึงความทรงจำบางอย่างตอนที่ตกหน้าผาไปบอกว่าคุณตู้ผลักเธอลงหน้าผาแต่ว่าเธอก็บอกว่าใบหน้านั้นไม่ใช่ของเธอถ้าไม่ใช่คุณตู้แล้วก็เธอจะเป็นใครได้อีกหลังจากนั้นพระเอกก็พานางเอกมาถึงหน้าผาแล้วบอกว่าหมอทอมทำการผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าให้กับคุณทำให้คุณกลายเป็นตู้หลานลั่วแต่ตอนนั้นพวกจิวเชียนมาแล้วจัดการพระเอกแต่ทว่าพระเอกก็ไหวตัวทันและสู้กลับระหว่างนั้นนางเอกก็พลัดตกจากหน้าผาพระเอกจึงกระโดดลงไปช่วยแล้วนางเอกก็ลากพระเอกขึ้นมาบนฝั่งมูหวินนายอย่าทำให้ฉันตกใจสินายห้ามตายนะพระเอกจึงทักว่าถ้าคุณยังตีผมอีกผมจะตายจริงๆแล้วนะกลัวผมตายเหรอนางเอกบอกถ้าฉันไม่เห็นแก่นายที่เคยช่วยฉันไว้ฉันคงไปตั้งนานแล้วเขาทักว่าแล้วทำไมไม่ไปล่ะนางเอกสวนกลับว่าถ้าคุณไม่เห็นฉันเป็นคุณตู้จะสละชีวิตเพื่อช่วยฉันไหมแล้วบาดแผลพระเอกก็แย่ลงนางเอกรีบร้องว่าถ้าหยุดมันไม่ทันแล้วก็มันจะอันตรายมากเลยนะพระเอกจึงให้เธอช่วยเอาลูกกระสุนออกมานางเอกถามว่านายเชื่อใจฉันไหมเขาตอบรับว่าผมเชื่อคุณจากนั้นนางเอกก็จัดการเอากระสุนออกมาได้สำเร็จฝั่งผู้บัญชาการก็โวยลูกน้องที่ปกป้องลูกชายเอาไว้ไม่ได้ยืนยันสถานะผู้หญิงตระกูลตู้คนนั้นหรือยังแล้วเขาก็ได้รับข้อมูลว่าเธอคือนักแสดงแทนหมาชิงชิงผู้ช่วยหลี่พยายามอธิบายว่าความรู้สึกที่พระเอกมีต่อเธอเป็นเรื่องจริงจังมากแต่เขากลับไม่สนไม่มีใครสำคัญเท่าความปลอดภัยของหวินเอ๋อรีบพาคนออกตามหาเขาเดี๋ยวนี้ภาพตัดมาที่จิวเชียนก็มาดื่มอยู่กับคุณหลี่ที่รู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้พวกเขาแต่งไม่ได้เธอก็คิดจะช่วยเขาหาแบบร่างมาอยู่ในมือเพื่อให้ได้ตำแหน่งของคลังอาวุธใหญ่ทั้ง4ควบคุมทั้งเมืองหยางเชิงเขากระชากเธอมานั่งตักกระซิบว่าจะให้4ตระกูลใหญ่ยืนอยู่ข้างฉันเขาพอใจมากแล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันตลอดคืนภาพตัดมาที่คุณตู้ก็ถามแม่นางเอกว่าทำไมไม่ไปหาที่จวนตู้พางตัดพ้อที่ถูกรังแกแถมยังให้แต่งงานกับจอมพลน้อยของจวนผู้บัญชาการแม่ก็แย้งว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงถึงยังไงซักเขาก็มีกระดาษครึ่งแผ่นแล้วบอกว่าอีกครึ่งแผ่นของจวนตู้นั้นเป็นของปลอมภาพตัดไปตอนที่เกิดสงครามเธอได้รับคำสั่งเสียสุดท้ายของสามีตู้เหิงบอกว่าแผนที่ที่แท้จริงซ่อนเอาไว้ใต้ต้นไม้ประตูหลังเธอจะต้องดูแลหลานลั่วให้ดีเธอจึงฝืนแบกร่างของตัวเองไปหานางเอกแต่กลับถูกคุณนายฮวาแทงไปต่อหน้าต่อตานางเอกพระเอกเลยถามเธอว่าทำไมถึงได้ความจำเสื่อมแม่คุณไม่ได้ดีกับคุณหรอเธอเคยพูดไหมว่าคุณไม่ใช่ลูกสาวของเธอนางเอกก็เริ่มคิดว่าเธอไม่เหมือนแม่ในความทรงจำช่วงนี้ฉันกำลังฝันร้ายในฝันมีผู้หญิงสักกุหลาบสีดำมาบีบคอฉันพอเขาเจ็บนางเอกก็เรียกมู่หวินเขาเลยคิดว่านางเอกเหมือนกับเด็กน้อยที่เขาเคยเจอตอนเด็กๆ ก่อนที่เขาจะสลบไปแล้วนางเอกก็ได้พบสร้อยคอจี้หยกทำไมเขาถึงได้มีมันนางเอกจำเรื่องราวของเขาได้แล้วภาพตัดมาที่คุณนายฮวาก็ได้รับข่าวว่ามีคนเจอตู้หลานลั่วที่หมู่บ้านประมงเธอก็คิดว่าตัวแทนเก่าสู้คุณตู้ไม่ได้จริงๆแต่พวกเราก็ยังต้องอาศัยเธอแลกกับแบบร่างกลับมาพอรู้ว่านางเอกตกหน้าผาก็ให้รีบพาเธอกลับมาตายต้องเห็นศพในระหว่างนั้นผู้ช่วยหลี่ก็ตามหานางเอกกับพระเอกจนเจอผู้บัญชาการดีใจมากที่เขายังไม่ตายแต่ก็บ่นที่เขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อนักแสดงแทนคนหนึ่งแต่พระเอกก็แย้งว่าเธอคือตู้หลานลั่วตัวจริงทำเอาพ่อไม่เข้าใจพระเอกจึงอธิบายว่าพ่อเคยฟังเพลงดอกไม้ในกระจกไหมครับมาชิงชิงคือตัวจริงแต่ตู้หลานลั่วเป็นตัวปลอมแล้วลุงหมาก็มาบอกข่าวกับพระเอกพระเอกถามว่ามาชิงชิงเป็นลูกสาวของคุณจริงๆเหรอเขายอมรับว่าเก็บเธอมาเลี้ยงเขาเจอนางเอกนอนสลบอยู่ท่ามกลางสงครามพระเอกถามต่อว่าตอนที่คุณเก็บเธอมาเลี้ยงบนตัวเธอมีป้ายหยกแบบนี้ไหมพอได้เห็นหยกนั้นเขาก็จำได้พระเอกจึงบอกว่าคนที่อยู่จวนตู้ก็คือคุณหนูใหญ่ตระกูลตู้ที่แท้จริงเขาดีใจมากที่นางเอกเป็นชิงชิงแต่พระเอกก็บอกว่าตระกูลตู้มีลูกสาวเพียงคนเดียวมีคนที่ยึดครองรังนกยูงทำเอาเขาเริ่มเป็นห่วงนางเอกพระเอกเลยบอกว่า
ตู้หลานลั่วตัวปลอมซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านประมงรอพวกเราหาเธอเจอทุกอย่างก็จะชัดเจนเองฝั่งผู้บัญชาการก็แอบฟังอยู่เขาจึงได้รู้ความจริงเขาเลยเล่าเรื่องที่ไปช่วยนายท่านตู้ตอนสงครามเมื่อ10ปีก่อนฉันค้นหาบนภูเขาแถวนี้ตั้ง3วันแต่ก็ยังหาพวกเขาและแผนที่ไม่เจอจนกระทั่ง2ปีต่อมาคุณนายฮาวาถึงได้พาคุณหนูตู้กลับมาที่จวนพระเอกจึงบอกว่าดังนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็ลือกันว่าการโจมตีของลุงตู้พ่อกับเขาจับโจรภูเขาเสือขาวด้วยกันพ่อก็คิดว่าหากไม่มีพยานเกรงว่าจะถูกนายหญิงตู้ยึดของแผนที่ที่อยู่ในมือไปในวันต่อมาพวกเขาก็ไปหาคุณนายฮาวาพ่อก็บอกว่าลานลั่วฝันว่ามีคนร้ายมาตามฆ่าคุณช่วยเล่าสถานการณ์ในวันนั้นให้ฟังได้ไหมแต่เธอกลับไม่อยากเล่าพระเอกบอกว่าหลังจากที่ลานลั่วความจำเสื่อมเธอมักจะฝันร้ายในความฝันนั้นเธอมักจะเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เท้ามีดอกกุหลาบสีดำอยากจะบีบคอเธอให้ตายคุณพอจะรู้จักสถานการณ์นี้ไหมเธอก็เล่นบทโศกเสียใจกับการจากไปของสามีพวกเขาปิดบังหน้ากันทั้งนั้นฉันมองพวกเขาไม่ชัดเหมือนกันพระเอกจึงขอตัวไปดูลั่วหลานพอเห็นน้ำเกลือผิดปกติจึงกระซิบบอกเสี่ยวชุยในยานี้มีกลลวงรอฉันไปแล้วต้องเปลี่ยนยานะเธอก็ทำตามจากนั้นพระเอกก็มาคุยกับพ่อเธอจะเป็นคุณนายตู้หรือไม่ก็ไม่สำคัญที่สำคัญก็คือเราต้องสืบให้ได้ว่าเธอเป็นใครพ่อก็กลัวว่าสี่ตระกูลใหญ่จะไม่ยืนอยู่ข้างพวกเราแล้วให้ตามหาลูกสาวตัวปลอมนั่นให้เจอถึงตอนนั้นลูกสาวตัวจริงตัวปลอมปรากฏตัวพร้อมกันแล้วเราค่อยจัดการส่วนคุณนายฮาวาก็คิดถึงเวลาที่จะจบเรื่องทั้งหมดนี้พ่อบ้านหวังรีบเข้าไปจัดการคุณตู้ตัวปลอมทันทีหลังจากนั้นคนของคุณนายฮาวาก็บุกมาสังหารคุณตู้ตัวปลอมพร้อมกับหมู่บ้านชาวประมงแม่นางเอกก็สู้ตายจะพาลูกสาวหนีลูกแม่ไม่ง่ายเลยกว่าแม่จะหาเธอเจอต่อให้แม่ต้องตายก็จะปกป้องเธอให้ได้แล้วพาเธอมาหลบซ่อนในระหว่างนั้นพระเอกก็บุกมาช่วยจนตัวเองถูกปาระเบิดใส่แต่ก็รอดตายไปอย่างหวุดหวิดพอพ่อได้รู้ก็โมโหคิดว่าพระเอกเป็นคนทำแต่ผู้ช่วยหลีก็แย้งว่าไม่ใช่ฝีมือของท่านจอมพลอย่างแน่นอนเขาก็ไม่ยอมเชื่อมีแค่เขากับนายที่รู้พระเอกก็ออกมาปกป้องเขาเป็นผู้ช่วยทหารของผมถ้าพ่อสงสัยเขาก็จัดการผมซะพ่อก็ด่าว่าคิดว่าตระกูลซางกวนจะไม่มีใครสืบทอดตำแหน่งผู้บัญชาการแล้วหรอพระเอกก็ตัดพ้อว่าพ่อปกป้องจื่อเชียนทุกเรื่องพ่อบอกว่าจือเชียนเป็นเด็กเสเพแต่แกเป็นลูกชายคนโตของตระกูลซางกวนพระเอกจึงให้ดูรูปถ่ายผู้ตายเมื่อคืนมีกี่คนเคยเป็นผู้ติดตามของแม่แท้ๆของจือเชียนพ่อได้เห็นถึงกับพูดไม่ออกฟังคุณตู้ก็เดินโซซัสโซเซมาเจอข่าวว่าเมื่อคืนเกิดเหตุนองเลือดที่หมู่บ้านชาวประมงผู้บัญชาการปราบโจรภูเขาเสือขาวพอเธอหนีมาได้ก็รีบไปหาจือเชียนแต่ทว่าเขากลับคบกับคุณหลี่ไปแล้วทำให้เธอผิดหวังมากส่วนนางเอกก็เริ่มจะจำได้ว่าคนที่บีบคอเธอคล้ายกับคุณนายฮาวาฟังคุณนายฮาวาก็พอใจที่ได้รู้ว่าหมู่บ้านชาวประมงถูกเผาไปแล้วตู้หลานลั่วก็ต้องไม่รอดแน่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่แม่ลูกกันแต่ฉันก็เลี้ยงเธอมาเป็น10ปีเรื่องนี้มาโทษฉันไม่ได้เธอหาเรื่องใส่ตัวเองส่วนนางเอกก็คิดว่าตอนนั้นคนที่อยากบีบคอฉันให้ตายจะต้องมีรอยสักกุหลาบสีดำแน่ๆเลยจะไปขอดูเท้าของคุณนายฮาวาแม่คะฉันจะล้างเท้าให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่เธอปฏิเสธตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอก็เป็นนายหญิงน้อยของจวนจอมพลแล้วเรื่องแบบนี้ย่อมต้องมีคนรับใช้มาปรนิบัตินางเอกเลยตัดพ้อว่าแม่เกลียดลูกสาวขนาดนี้เลยเหรอลูกก็แค่อยากแสดงความกตัญญูครั้งสุดท้ายเธอบอกว่าความกตัญญูน่ะแม่รับเอาไว้แล้วรีบกลับไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้จะเป็นเจ้าสาวแล้วตาบวมแบบนี้มันจะไม่สวยเอานะนางเอกก็ผิดหวังที่แผนพังแล้วจู่ๆก็มีคนมาลอบทำร้ายนางเอกฝั่งพระเอกพ่อก็บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันมงคลของแกแล้วตอนนี้ฉันขอฝากฝังแบบร่างเอาไว้กับแกด้วยหน้าที่สำคัญในการปกป้องหยางเชิงก็ตกอยู่ที่แกแล้วภาพตัดไปตอนนายท่านตู้ฝากฝังให้เขาช่วยดูแลคลังอาวุธที่ซ่อนอยู่ในภูเขาใกล้ๆเมืองหยางเชิงมีเพียงภาพร่าง2แผ่นนี้รวมเข้าด้วยกันถึงจะสามารถหาตำแหน่งของคลังอาวุธได้แบบร่าง2แผ่นขาดไปไม่ได้เลยที่ทิ้งคลังอาวุธ4คลังนี้เอาไว้ก็เพื่อป้องกันไว้ก่อนหากเจอศัตรูภายนอกก็สามารถใช้อาวุธในคลังปกป้องเมืองหยางได้หยกแขวนคู่นี้เป็นกุญแจเปิดแบบร่างก็ถือว่าเป็นของแทนใจที่ฉันให้เด็ก2คนจำเอาไว้ถ้าไม่มีป้ายหยกห้ามบังคับเปิดออกไม่ฉะนั้นยาในห้องลับจะเริ่มหมดทำลายตัวเองพ่อก็ส่งมันกับตาทหารให้แกสามารถเคลื่อนย้ายกองทัพในเมืองหยางได้แล้วถึงแม้ปกติพ่อจะปวดปานจื่อเชียนมากกว่าแต่ในใจของพ่อตั้งแต่ต้นจนจบแกตั้งหากที่เป็นคนที่เหมาะสมกับภารกิจใหญ่หลวงพระเอกก็รับปากลูกจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังในเช้าวันต่อมาคุณตู้ก็กลับมาตำแหน่งเดิมโดยจับนางเอกไปซ่อนด่านางเอกว่าสวมรอยนางเอกบอกว่าสมองได้รับบาดเจ็บความจำเสื่อมเธอก็ไม่เชื่อ
และเปิดดูรอยปานที่ด้านหลังของนางเอกทำไมถึงเป็นเธอล่ะหมาชิงชิงเธอความจำเสื่อมจริงๆหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้อะไรเลยแล้วนางเอกก็เริ่มจำได้ว่าเคยเจอกับคุณตู้นางเอกเบิกเนตรว่าคุณให้ฉันเป็นตัวแทนของคุณเพื่อเป็นเรื่องโกหกอยากให้ฉันตายถึงจะเป็นเรื่องจริงคุณตู้กลับไม่สนนางเอกจึงถามว่าเธอรักพระเอกบ้างไหมเธอบอกว่าความรักที่ฝืนใจจะเอาไหมล่ะชีวิตนี้ฉันเกลียดที่สุดก็คือการเป็นตัวแทนของคนอื่นนางเอกเลยรู้ว่าเธอไม่ใช่คุณหนูตู้ตัวจริงจากนั้นคุณตู้ก็กลับมาร้ายตบหน้าเสี่ยวชุยอย่างไร้เหตุผลจนเธอต้องตบหน้าตัวเองแทนการขอโทษแล้วคุณตู้ก็เข้าพิธีแต่งงานกับพระเอกแทนนางเอกแล้วผู้บัญชาการก็ขอชนแก้วกับคุณนายฮวาวันนี้เป็นวันมงคลพี่สะพ้ายจอกแรกเช่นขอคารวะก่อนขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งยินดีจะให้หลานลวดแต่งงานเข้าจวนผมแล้วทำตามสัญญามอบแผนที่ให้เป็นสินสอดแต่ทว่ามันดันเปิดไม่ได้ผู้อาวุโสก็ทักว่าแผนที่เป็นของปลอมผู้บัญชาการจึงบอกว่าคุณนายอย่าลืมสิว่าภาพนี้ไม่มีกุญแจเปิดหรือว่าตอนที่พี่ตู้ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยบอกว่ากุญแจคือของแทนใจของเด็กสองคนพระเอกก็เข้ามาบอกว่าหนึ่งในนั้นอยู่ที่ผมแล้วโชว์ป้ายหยกให้ดูแต่ถ้าว่าคุณตู้กับไม่มีป้ายหยกเธอจึงแถว่าความทรงจำของฉันยังไม่ฟื้นคืนดังนั้นเรื่องกุญแจยังนึกไม่ออกชั่วคราวผู้อาวุโสจึงตัดสินว่าวันนี้พวกเรามาตั้งใจร่วมงานแต่งกับคู่บ่าวสาวทั้งสองโดยเฉพาะเราก็ไม่ควรเสียเวลาของหลานชายเราไปภาพนี้ให้สีตระกูลใหญ่ของเราร่วมกันเก็บรักษาไว้รอตามหากุญแจเจอก่อนแล้วค่อยมาเปิดภาพผู้บัญชาการคิดเห็นอย่างไรเขาก็ตกลงมอบแผนที่ให้กับผู้อาวุโสทั้ง4เก็บรักษาไว้ฝั่งจือเชียนก็ไม่พอใจแล้วไปโวยวายพ่อบ้านหวังช่วงนี้คุณเอาแต่หลบหน้าผมนะเขาปฏิเสธผมจะไปหลบหน้าคุณได้ยังไงนี่เพราะว่าไม่อยากสร้างปัญหาให้คุณหรอกจือเชียนแย้งว่าตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเรื่องหมู่บ้านประมงจะไม่มีข้อผิดพลาดไม่ใช่เหรอเช่นนั้นงานแต่งวันนี้จะอธิบายยังไงพ่อบ้านหวังก็ยังต้องการความร่วมมือจากเขาขอแค่ได้กุญแจมาอยู่ในมือพวกเราค่อยหาโอกาสขโมยแบบร่างไม่เพียงแต่แก้แค้นได้แม้แต่อย่างเชิงก็เป็นของพวกเราแล้วเขาก็เริ่มจะเชื่อแล้วคิดจะเอาตำแหน่งผู้บัญชาการส่วนผู้บัญชาการก็ไม่พอใจที่พระเอกทำให้แผนที่ไปอยู่ในมือของสีตระกูลเขาคิดว่าเรื่องด่วนที่ต้องทำตอนนี้คือรีบหากุญแจนั่นให้เจอพระเอกบอกว่าวันนี้ผมตั้งใจทดสอบพ่อบ้านหวังเขาไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆเขามีคุณสมบัติที่ทหารควรมีเรื่องหมู่บ้านชาวประมงผมสงสัยว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเขาอยู่ดีภาพตัดไปก่อนหน้านี้เขาจับได้ว่าพ่อบ้านหวังได้รับบาดเจ็บเพราะเป็นหนึ่งในคนร้ายคืนนั้นแล้วพระเอกก็ยังสงสัยอีกว่าคุณนายฮวาคือแม่ของจือเชียนผู้บัญชาการบอกว่าหลังจากแม่แท้ๆของจือเชียนแต่งเข้าจวนผู้บัญชาการแล้วก็สนใจภาพนี้มากแต่หลังจากที่ฉันจับได้ว่าขโมยภาพเธอก็กินยาพิษฆ่าตัวตายตอนนั้นเธอยังตัดรอนและบอกว่าจะล้างแค้นที่ถูกฆ่าล้างตระกูลเขาเลยปลอบใจพระเอกว่าฉันรู้ว่าแม่แกตายไปอย่างไม่เป็นธรรมแต่เรื่องด่วนที่เราต้องทำตอนนี้คือสืบหาตัวตนของผู้หญิงคนนั้นจากนั้นพระเอกก็ไปหานางเอกโดยที่ไม่รู้ว่าเธอคือคุณตู้วันนี้คุณสวยมากจริงๆในที่สุดผมก็ได้แต่งงานกับคุณแล้วแต่เธอกลับเมินเขาเลยเรียกเธอว่าชิงชิงทำให้เธอตกใจมากคุณเรียกฉันว่าอะไรนะเขากอดเธอไว้และบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวนะมีผมอยู่ไม่มีใครกล้าทำร้ายคุณคุณยังจำของแทนใจของเราได้ไหมแล้วเอาป้ายหยกให้ดูที่จริงของแทนใจของพวกเราก็คือหยกแขวนแบบนี้ถ้ารวมกันเป็นคู่ก็จะสามารถเปิดแผนที่ได้แต่ถ้าเราฝืนเปิดมันแบบร่างทั้งหมดจะถูกทำลายโดยอัตโนมัติเธอเลยตัดพ้อว่าที่แต่งงานก็เพราะป้ายหยกนี้ใช่ไหมเขาปฏิเสธแต่เธอกลับไม่สนฉันเหนื่อยแล้วเขาเลยต้องออกไปนอนข้างนอกฟังพ่อบ้านหวังก็ย่องมาหาป้ายหยกในห้องคุณหนูตู้ที่หมู่บ้านประมงแต่ก็หาไม่เจอเขาจึงรายงานคุณนายฮวาแต่เขาก็ได้ยินนายท่านตู้คุยกับผู้บัญชาการยังไงก็ต้องมีป้ายหยกเราถึงจะเปิดแบบร่างได้คุณนายฮวาก็จะหาแบบร่างมาก่อนร้านค้าที่อยู่ตรงทางเข้าคลังนิรภัยพวกนั้นถูกฉันซื้อไปทั้งหมดตั้งแต่5ปีก่อนแล้วถึงแม้ว่าโฉนดที่ดินจะเป็นของ4ตระกูลใหญ่แต่ฉันเป็นตัวแทนบริหารมาโดยตลอดขอแค่พวกเราหากุญแจเจอแบบร่างนั่นก็จะเป็นของเราพ่อบ้านหวังก็ต้องการนั่งตำแหน่งผู้บัญชาการแล้วยุให้คุณนายฮวาไม่ลืมความแค้นของพวกเขาสองตระกูลเธอนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตตอนที่ถูกพวกทหารบุกสังหารครอบครัวเธอก็แค้นฝังใจ19ปีมาแล้วลูกไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนหน้าแฝงตัวอยู่ในจวนตู้ก็เพื่อจะแก้แค้นให้ตระกูลหลิวของพวกเราฉันจะทำลายทั้งตระกูลซางกวนทิ้งภาพตัดมาที่คุณตู้เอารูปที่นางเอกวาดภาพมาให้คุณนายฮวาดูเธอเลิกแสดงละครได้ไหมถ้าความทรงจำของเธอไม่กลับมาจะวาดภาพพวกนี้ได้ยังไงแล้วเปิดให้ดูรอยแผลที่ได้มาจากคุณนายฮวาเธอรู้ไหมว่าหลายปีมานี้ฉันผ่านมาได้ยังไง
ผู้หญิงคนนั้นฉันเป็นคนซื้อมาจากมือของพ่อค้ามนุษย์ให้ฐานะคุณหนูตระกูลตู้กับฉันแต่ไม่เคยมองฉันเป็นคนมาก่อนจนกระทั่งฉันได้พบเธอฉันจึงอยากใช้เธอมาแลกกับอิสระภาพตัดมาที่อาหม่าก็ช่วยแนะนำแม่นางเอกสิทธิ์น้อง20กว่าปีแล้วทำไมเธอถึงอยู่กับพวกโจรภูเขาพยัคฆ์ขาวเธอก็เล่าว่าหลังจากฉันแต่งงานเข้าจวนสกุลตู้ก็ได้ให้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่งสงครามเมื่อ10ปีก่อนทำให้สามีของฉันเสียลูกสาวไปฉันถูกระเบิดจนหน้าตาเปลี่ยนไปหมดเกือบจะตายด้วยน้ำมือของเธอนางอสรพิษโชคดีที่พี่น้องของเขาพยัคฆ์ขาวมาช่วยชีวิตเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงในการไล่ฆ่าฉันทำได้เพียงสวมหน้ากากซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงมา10ปีอาหม่าก็เล่าเรื่องที่เก็บนางเอกมาเลี้ยงแล้วตั้งชื่อให้ว่าชิงชิงไม่ใช่หลานลั่วเธอก็ตกใจมากคิดว่าตอนนี้นางเอกต้องตกอยู่ในอันตรายแล้วแน่ๆส่วนคุณตู้ก็ใส่ไฟว่าพระเอกไม่ได้รักนางเอกเลยก็แค่ต้องการแบบร่างเรียกหาแต่ป้ายหยกนั่นนางเอกก็ไม่อยากจะเชื่อคุณตู้บอกว่าสำหรับเขาแล้วใครคือคุณตู้ตัวจริงไม่สำคัญเลยที่สำคัญก็คือใครจะช่วยเขาเปิดแบบร่างได้นางเอกก็ไม่เชื่อต่อให้วันนี้ต้องตายฉันก็จะไม่บอกที่อยู่ของป้ายหยกกับคุณเธอก็ขู่ว่าหรือว่าเธอไม่อยากรู้ว่าแม่ที่แท้จริงของเธอเหมยจื่อหัวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นางเอกตกใจมากหมายความว่าผู้หญิงสกุลตู้คนนั้นไม่ใช่แม่ของฉันจริงๆหรอเธอก็บอกว่าผู้หญิงที่มีรอยสักกุหลาบดำบนเท้าก็คือคุณผู้หญิงตระกูลตู้คนนั้นหลายปีมานี้ฉันก็เป็นเหมือนหมากตัวนึงทุกวันฉันใช้ชีวิตเหมือนกับหุ่นเชิดแต่ฉันก็เป็นคนฉันมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตนางเอกเลยได้รู้ว่าเธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองเป็นเรื่องจอมยุทธหญิงกุหลาบดำนางเอกเลยถามว่าในเมื่อคุณหนีไปแล้วทำไมถึงยังกลับมาอีกเธอบอกว่าก็เพราะแม่ของเธอไงแม่เธอเห็นฉันเป็นลูกสาวแท้ๆให้ความรักที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วบอกว่าผู้บัญชาการส่งคนมาบุกหมู่บ้านประมงลงมือฆ่าคนในหมู่บ้านประมง20กว่าคนตอนนี้เธอจะเชื่อฉันหรือยังนางเอกก็ยอมตกลงจะบอกที่อยู่ของป้ายหยกแต่ฉันมีเงื่อนไขข้อนึงให้ฉันเจอเขาอีกครั้งเธอตกลงตอนบ่ายพวกเราเปลี่ยนชุดเหมือนกันฉันจะให้เธอไปหาเขาวันต่อมาพระเอกก็คุยกับพ่อเรื่องตามหาชิงชิงไม่เจอแต่วางใจได้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของผมพอพ่อได้รู้ว่าในหัวนางเอกมีกระสุนก็ให้รีบผ่าตัดออกจะได้จำที่ซ่อนหยกได้แต่พระเอกก็ไม่อยากทำแบบนั้นการผ่าตัดเปิดกะโหลกนั้นมีความเสี่ยงแต่เขาก็สั่งว่าเรื่องนี้มันจำเป็นเราต่างเป็นทหารเราต่างรู้ดีว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนเขาจึงตัดสินใจไปหาคุณตู้คุณตู้ก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วแอบสลับตัวกับนางเอกเขาถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างนึกอะไรออกบ้างไหมทำเอานางเอกเริ่มไม่พอใจคุณอยากให้ฉันนึกอะไรออกป้ายหยกเหรอพระเอกจำต้องบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้วุ่นวายเราต้องรีบหาตำแหน่งของคลังอาวุธให้เจอถึงจะใช้โอกาสนี้ในการเตรียมการรบหากคุณจำที่อยู่ของคุณแจไม่ได้เราก็ทำได้แค่จัดการผ่าตัดให้คุณแล้วนางเอกก็ตัดเพ้อในคุณบอกว่าแต่งงานกับฉันเพราะว่ารักฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขพระเอกอธิบายว่าผมเกิดในตระกูลทหารปกป้องแผ่นดินด้วยชีวิตทำให้นางเอกผิดหวังมากแล้วตัดสินใจว่าจะไปจากเขาแล้วบอกที่ซ่อนของหยกให้กับคุณตู้ฟังพระเอกก็แอบตามคุณตู้ไปพอคุณตู้ได้เห็นจื่อเชี่ยนอยู่กับคุณหลีก็โมโหไปตบหน้าฝ่ายหญิงฉาดใหญ่นางสาละเลวจื่อเชี่ยนจึงไล่ให้คุณหลีออกไปก่อนคุณตู้ก็ใส่ยับว่าคุณเคยบอกว่าคุณจะรักฉันตลอดชีวิตเขาแย้งว่าคุณก็เคยบอกว่าจะแต่งงานกับผมเพียงคนเดียวแต่หันหลังไปแต่งงานกับจอมพลน้อยกลายมาเป็นนายหญิงของจอมพลเธอปฏิเสธฉันไม่เคยทรยศคุณเลยนั่นไม่ใช่ฉันเขาถามว่าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใครเธอจึงจูบเขาแทนคำตอบและพระเอกมาเห็นก็เสียใจมากเธอบอกกับจื่อเชี่ยนว่านางเอกทำศัลยกรรมเป็นหน้าฉันและมีแค่เธอที่รู้ที่อยู่ของคุณแจเขาก็สาบานว่าเขาจะรักเธอแค่คนเดียวเธอก็มอบผ้าป้ายหยกให้นายไปโรงรับจำนำไถมันกลับมาแล้วกอดเขาอย่างมีความสุขฟังพระเอกกลับมาเห็นรอยแผลเป็นที่หลังคุณตู้ก็แปลกใจเธอก็ตกใจที่ได้เห็นเขาถึงแม้เราจะแต่งงานกันแล้วแต่คุณบุกเข้ามาแบบนี้เสียมารยาทเกินไปหน่อยนะเขาก็รุกใส่เธอทำไมล่ะกลัวแล้วหรอแล้วบีบคอเธอดาราดังตู้หลานลั่วไม่เจอกันนานเลยนะเธอเอาชิงชิงไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วทำไมคุณไปแล้วยังกลับมาอีกเธอก็บอกว่าถึงฉันจะไม่ใช่คนดีอะไรแต่ฉันก็มีหลักการในการทำงานของตัวเองฉันมีแค้นที่ต้องชำระฉันเป็นเงาของคนอื่นมาเป็น10ปีและถูกผู้หญิงคนนั้นควบคุมมาโดยตลอดตอนนี้ฉันอยากจะควบคุมชะตาของตัวเองพระเอกสั่งให้คืนนางเอกมาแล้วจะไว้ชีวิตเธอก็แย้งว่าฉันไม่ได้ซ่อนเธอไว้แต่เป็นเธอที่หลบหน้าคุณตั้งหากตอนนี้เธอปลอดภัยดีแล้วเธอก็รู้ว่าพระเอกไม่ได้ไปกวาดล้างหมู่บ้านประมงพระเอกก็รู้ปมในใจของเธอถึงได้เขียนบทจอมยุทธหญิงกุหลาบดำ
ธออยากทิ้งเบาะแสเอาไว้ให้ฉันใช่ไหมแล้วเขาก็ดูรูปถ่ายคุณนายฮาวาตอนสาวๆเพื่อยืนยันว่าเธอคือผู้หญิงตระกูลตู้คนนั้นและเป็นแม่แท้ๆของจื่อเชียนพอพ่อได้รู้ก็ตกใจมากหลิวฟ่างที่แท้เธอก็ยังไม่ตายพระเอกถามว่าตอนนั้นพ่อทำลายตระกูลหลิวเพื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายทางทหารจริงๆเหรอเขาตอบกลับว่าตอนนั้นฉันเคยส่งลูกน้องไปตระกูลลิ่วจริงๆแต่ก็แค่รวบรวมค่าใช้จ่ายทางทหารไม่ได้ทำเรื่องอะไรเกินเลยแต่ต่อมาก็มีกองทัพอีกกองนึงสวมรอยมาเป็นลูกน้องฉันฆ่าล้างตระกูลหลิวพระเอกก็สงสัยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือพ่อบ้านหวังที่ซ่องสุมกองทัพโจรคนที่แต่งเข้าบ้านเราก็คือตู้หลานลั่วตัวปลอมพ่อถามว่าแล้วหมายชิงชิงล่ะเขาบอกว่าถูกตู้หลานลั่วตัวปลอมซ่อนเอาไว้แล้วพ่อจึงกล่าวเตือนว่าลุงตู้ของนายมีลูกสาวแค่คนเดียวถ้าเธอเป็นอะไรไปอีกฉันจะกลายมาเป็นคนบาปพระเอกก็จะพานางเอกกลับมาให้ได้ในระหว่างนั้นเซียวชุนก็เห็นคุณตู้แอบออกไปหาจื่อเชี่ยนเธอจึงรีบตามไปส่วนจื่อเชี่ยนก็หลอกคุณตู้ให้ออกมาเพื่อให้พาไปหานางเอกแล้วเธอก็พาเขามาหานางเอกแต่นางเอกซ่อนตัวอยู่เขาจึงขู่คุณตู้นางเอกเลยออกมาช่วยเขาทักว่าศัลยกรรมได้ไม่เลวเลยนี่เอาหยกไปซ่อนไว้ที่ไหนเธอบอกว่าฉันเอาไปจำนำแล้วคุณตู้อาศัยจังหวะนั้นพานางเอกวิ่งหนีเขาก็ตามมาทันเซียวชุยก็ช่วยปกป้องอย่าทำร้ายคุณหนูของฉันแต่แล้วเขาก็จัดการคุณตู้เธอจึงเข้ามารับลูกกระสุนแทนนางเอกก็รีบรับเธอไว้เธอบอกว่าเดี๋ยวท่านจอมพลก็จะมาถึงแล้วก่อนจะสิ้นใจไปฝั่งคุณตู้ก็ยื้อแย่งกับจื่อเชียนแถมยังกอดขาเขาเอาไว้แล้วตัดพ้อว่าคุณเคยรักฉันจริงๆบ้างไหมต่อให้แค่1วัน1นาทีหรือว่า1วินาทีเขากลับตัดใจและจัดการเธอนางเอกด่าว่านายมันไม่ใช่คนเธอรักนายมากขนาดนั้นนายยังทำเธอได้ลงเขาบอกว่าฉันไม่มีทางเลือกเธอก็บอกมาได้แล้วว่าหยกแขวนนั่นอยู่ที่ไหนแล้วลากนางเอกให้ไปหาป้าหยกพอพระเอกมาได้เห็นร่างคุณตู้ก็ตกใจมากเธอบอกว่าเขาจะแย่งภาพแล้วสิ้นลมหายใจไปพระเอกจึงรีบไปช่วยนางเอกทันทีตัดมาที่แม่ของนางเอกกับอมาก็มาตามหาแผนที่ฉบับจริงก่อนจะเข้าไปหาผู้บัญชาการฟังพระเอกก็คุยกับสีตระกูลใหญ่ว่าคุณหนูใหญ่ตระกูลตู้ที่แท้จริงถูกสกุลตู้จับตัวไปคุณนายตู้เป็นตัวปลอมเป้าหมายของพวกเขาก็คือการหลอกเอาแบบร่างของพวกเราสองตระกูลยึดครองคลังอาวุธเพ้อฝันจะปกครองหยางเชิงแต่พวกเขากลับไม่มีใครเชื่อนอกจากผู้บัญชาการจะอธิบายกับพวกเราด้วยตัวเองส่วนผู้บัญชาการกำลังคุยกับแม่นางเอกเขาบอกว่าสงครามเมื่อ10ปีก่อนผมไม่ได้เป็นคนทำจริงๆเธอกลับไม่ยอมเชื่อเขาก็ยินดีตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในระหว่างนั้นพระเอกก็ถูกซักว่าแล้วคุณหนูตู้ตัวจริงอยู่ที่ไหนมีหลักฐานอะไรบ้างพระเอกบอกว่าแบบร่างต้องใช้กุญแจถึงจะเปิดได้จริงๆแต่กุญแจที่แท้จริงกลับเป็นหยกแขวนแม้แต่เธอก็ยังไม่รู้ทุกท่านคงไม่ได้ลืมใช่ไหมคุณหลี่ทักว่าดังนั้นคนที่คุณรักมาตลอดไม่ใช่ตู้หลานลั่วแต่เป็นหมาชิงชิงเขาตอบรับว่าถูกต้องแล้วระหว่างนั้นจื่อเชียนกับพ่อบ้านหวังก็ได้แบบร่างมาครอบครองพอพระเอกได้รู้ก็รีบตามไปทันทีฝั่งแม่นางเอกยังหมายจะจัดการกับผู้บัญชาการอยู่แต่พอเขารู้เรื่องแบบร่างถูกขโมยก็รับปากว่าจะคืนชิงชิงให้คุณอย่างปลอดภัยแน่นอนฝั่งพระเอกก็ตามจื่อเชียนจนเจอแต่ทว่าเขากลับติดระเบิดเอาไว้ที่ตัวนางเอกแล้วออกมาท้าพระเอกอย่างไม่เกรงกลัวให้พระเอกสู้กับเขาอย่างตัวต่อตัวพระเอกก็ถอดเสื้อแล้วลุยกับเขามือเปล่าฉันรอเวลานี้มานานมากแล้ววันนี้ในที่สุดฉันก็สามารถแก้แค้นให้กับแม่ได้แล้วแล้วจัดให้จื่อเซียนซะจนปากแตกพ่อดีกับนายมากทำไมถึงเนรคุณแบบนี้เขาก็แย้งว่าเขาเป็นคนทำให้แม่ฉันกินยาพิษฆ่าตัวตายพระเอกแย้งกลับว่าแม่นายยังไม่ตายเขากลับไม่เชื่อพ่อต้องมายืนยันอีกทีเขาก็หาว่าพูดจาเหลวไหลอะไรกันฉันเห็นกับตาว่าเขาเป็นคนทำแม่พ่อก็ด่าเป็นคุณนายฮาวาตั้งหากที่วางแผนให้พวกเราพ่อลูกแตกคอกันเธอเองก็แค้นใจมา18ปีแกฆ่าคนสกุลหลิว18คนแม่นางเอกก็ยินดีทำทุกอย่างขอให้ปล่อยลูกสาวไปนางเอกก็ดีใจที่ได้เห็นแม่อีกครั้งฟังจื่อเชียนก็เริ่มคิดได้ว่าแม่คือคุณนายฮาวาเขาจะเข้าไปหาเธอแต่กลับโดนพ่อบ้านหวังจัดการคุณนายฮาวาตกใจมากรีบวิ่งเข้ามากอดเขาบอกว่าแม่การได้ตายในอ้อมกอดแม่มันดีจริงๆแล้วพ่อบ้านหวังก็จับนางเอกเป็นตัวประกันบอกว่า18ปีก่อนทั้งตระกูลลิ่วฉันเป็นคนจัดการเองถ้ายังไม่ส่งป้ายหยกมาให้ฉันอีกฉันจะจัดการเธอคุณนายฮาวาแค้นใจมากจะจัดการกับเขาแต่กลับถูกเขาจัดการซะอย่างนั้นฝั่งพระเอกก็ยอมส่งหยกให้แล้วเอาป้ายหยกจากแม่นางเอกรวมกับของตัวเขาคืนมันให้นางเอกแต่กลับจัดการนางเอกพระเอกก็รีบมาช่วยนางเอกไว้
ก่อนจะแก้ระเบิดให้นางเอกก็ดิ้นไม่หยุดคุณไม่ต้องมาสนใจฉันรีบไปเขาปลอบว่าไม่ต้องกลัวนะคุณเชื่อผมแล้วปลดระเบิดโยนทิ้งน้ำได้อย่างหวุดหวิดพร้อมกับบอกว่าผมรักคุณนางเอกก็จูบเขาแทนคำขอบคุณจากนั้นทั้งสองครอบครัวก็อยู่ร่วมกันในเมืองหยางเชิงอย่างมีความสุขจบไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้สนุกกันไหมอยากให้แอร์สปอยเรื่องไหนให้ได้ฟังกันอีกคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ